พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีออกมาแถลงภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการป้องกันควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะคะว่าตอนนี้ประเทศไทยได้รับคำชมเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับสถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่ที่สำคัญค่ะขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดทางรัฐบาลจะดูแลในเรื่องของภาพรวมในพื้นที่สาธารณะสนามบินจุดข้ามแดนต่างๆและที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งขอให้นำเสนอข่าวด้วยความระมัดระวังฟังเสียงนายกรัฐมนตรีหน่อยค่ะเราไม่อยากให้การแก้ปัญหาบ้านเราเนี่ยไม่ใช่แค่ฝุ่นหรอกฝุ่น PM 2.5 นะไม่ใช่แค่โคโรนานะมันมีอีกหลายโรคสำหรับประเทศไทยเวลานี้นะเฟกนิวเฮดสปีชผมสั่งการเจ้าที่นะจะต้องดำเนินคดีโดยเด็ดขาดต้องสืบหาต้นตอสืบหามันดำเนินคดีให้ได้ตามกฎหมายหลายอย่างมันเป็นปัญหาข้ามชาตินะการบริการต่างๆไปต่างประเทศแต่รับรองว่าตรวจสอบได้นะเพราะนั้นขอเตือนสื่อโซเชียลเฟซบุ๊กต่างๆไม่ว่าจะช่องไหนก็ตามมาทำมาทุกช่องอ่ะถ้ามันเข้าข่ายผิดกฎหมายเมื่อไหร่ก็ต้องถูกดำเนินคดีสำหรับสถานการณ์ในขณะนี้นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าไทยสามารถควบคุมได้นะคะแต่ขอให้รับฟังการแถลงการและการแถลงข่าวคำแนะนำจากทางการแพทย์รวมไปถึงการป้องกันตนเองค่ะทั้งนี้ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงมีการแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องแต่เบื้องต้นขอให้ประชาชนดูแลตัวเองแล้วก็เฝ้าสังเกตอาการของตนเองด้วยพร้อมกับชมเชยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงส่วนเรื่องของหน้ากากอนามัยค่ะรัฐบาลยินดีที่จะแจกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งประชาชนก็ต้องไปจัดหามาเองนะคะนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีในนามของรัฐบาลแล้วก็ชาวไทยมีการส่งสารไปถึงรัฐบาลจีนแสดงความเสียใจอย่างจริงใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจอย่างลึกซึ้งต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาพร้อมกับส่งกำลังใจให้กับทางสาธารณรัฐประชาชนจีนในการจัดการและรับมือกับสถานการณ์ในครั้งนี้ประเทศไทยมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าผู้นำจีนจะช่วยให้ชาวจีนสามารถผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้และขอชื่นชมรัฐบาลจีนในการดูแลคนไทยในเมืองอู่ฮั่นและพื้นที่อื่นๆที่ได้รับผลกระทบซึ่งทางรัฐบาลไทยพร้อมให้การสนับสนุนจีนในทุกวิถีทางในการที่จะช่วยบรรเทาสถานการณ์ให้ดีขึ้นค่ะ